พอพรรษาแล้วก็เสร็จกฐินพระสงฆ์ก็จาริกกันไปที่อื่นนะพระก็มีน้อยลงนะญาติโยมก็บางตากว่าเดิมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหงาไปบ้างนะที่บรรยากาศมีผู้คนบางตาลงแต่ที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีนะประมาณเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดนะในรอบปีมันมีเวลาแค่ช่วงเดือนหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะว่าความชื้นความแฉะก็หายไปอากาศก็เย็นสบายแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวถ้าเลยจากเดือนนี้ไปก็จะหนาวละเย็นสบายนะกลางวันก็ไม่ร้อนมีลมพัดแผ่วๆเบาๆแมลงเช่นยุงนะที่เคยมีชุกชุมนะในช่วงหน้าฝนก็ค่อยลดน้อยอากาศก็ธรรมชาติก็ดีสวยทั้งช่วงเช้าตรู่นะเพราะไม่มีเมฆบดบังนะถ้าอากาศดีๆก็เห็นพระอาทิตย์นะดวงสีแดงโตกลางคืนก็เห็นดาวเห็นพระจันทร์ได้ชัดเจนเป็นช่วงที่ฟ้าสวยที่สุดนะของปีเนี่ยปลายฝนต้นหนาวธรรมชาติก็เขียวถ้าพ้นจากเดือนนี้ไปมันก็เริ่มละเริ่มแห้งเริ่มเหลืองฝนก็เริ่มเยอะนะเหมาะการปฏิบัติมากนะคนก็น้อยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าคือ10-20ปีที่แล้วคนน้อยมากอาจจะมีพระแค่3-4-5รูปนะโยมอีก4-5คนก็เป็นช่วงที่เหมาะการปลีกวิเวกนะเหมาะการปฏิบัติอันที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้นะก็ให้ได้ใช้ประโยชน์นะจากช่วงที่ดีที่สุดของปีเนี่ยนะเพื่อการปฏิบัตินะเป็นการมาเรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจของเราหน้าที่ของเราชีวิตของเราก็คือการเรียนรู้นะไอ้ที่เคยเรียนรู้มามันก็มีประโยชน์แต่ยังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อีกเยอะนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะต่อชีวิตจิตใจของเราการเรียนรู้ของคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยการประสบการสัมผัสเป็นหลักอันนี้มันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์นะตั้งแต่เกิดมาเราไม่ได้เรียนรู้เพราะใช้ความคิดนั่นมันมาทีหลังเราเรียนรู้จากการที่ได้มีประสบการณ์นะได้ประสบพบเจอตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กนะก็ว่าได้เรียนรู้เองนะจากการประสบสัมผัสเช่นตอนเด็กๆเนี่ยตอนเป็นทารกเราไม่รู้จักความร้อนเราไม่รู้จักไฟเราไม่รู้ว่าไฟนี้มันมีอันตรายอย่างไรบ้างจนกว่ามือเราจะได้สัมผัสกับเปลวไฟหรือว่าได้สัมผัสกับน้ำร้อนเดือดนะแม้จะเจ็บแต่นั่นก็คือความรู้นะเป็นความรู้ที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะแต่มันก็จะประทับไปในสัญญาว่าไฟเนี่ยนะอันตรายไฟนี่ร้อนน้ำร้อนเดือดก็ต้องระวังอย่าเข้าใกล้การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อได้ประสบสัมผัสหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้ผ่านการได้ยินได้ฟังแล้วก็จากการอ่านนะเมื่อเริ่มอ่านออกเขียนได้อันนั้นตามมาทีหลังถ้าเราไม่เจอไม่ประสบไม่สัมผัสนะการเรียนรู้ก็ไม่เกิดนะอันนี้มันเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นนะกับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เรียนรู้ได้เพราะการได้ประสบได้สัมผัสถ้าไม่เคยเจออะไรเลยและเจอครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกนะว่ามันดีหรือ
ไม่ดีอย่างไรบ้างสมัยที่ชาวดาร์วินเนี่ยนะเขาไปเจอเกาะหนึ่งนะชื่อเกาะกาลาปากอสชาวดาร์วินนี่หลายคนคงรู้จักนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะเขาเป็นคนค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วเขาก็เรียนรู้อะไรมากจากเกาะนี้นะกาลาปากอสก่อนนี้มันอยู่แถวอเมริกาใต้ไกลจากทะเลมากไกลจากฝั่งมากไม่เคยมีคนขึ้นไปบนเกาะนี้เลยแล้วปรากฏสัตว์เหล่านี้เนี่ยแต่บนเกาะนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเจอในที่ต่างๆหรือว่าสถานที่ทั่วไปก็คือมันไม่กลัวคนนะมันไม่กลัวคนคนนี่สามารถจะเข้าไปประชิดติดตัวเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะซึ่งมันมีที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันมีสัญชาตญาณระแวงภัยมากเจ้าเล่แต่ว่าสุนัขจิ้งจอกที่เกาะกาลาปากอสนี่มันยอมให้คนเข้าไปใกล้ไม่ใช่แค่ไปใกล้เฉยๆนะแม้กระทั่งเอาค้อนตีหัวมันก็ยังไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังเลยนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะกับไก่นะไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เนี่ยเราเข้าไปใกล้ๆมันก็หนีแล้วนะแต่ว่าสัตว์ในเกาะกาลาปากอสเนี่ยมันไม่กลัวคนเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักคนมันไม่รู้คนเนี่ยมีอันตรายหรือเปล่าทำร้ายมันได้ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยเจอมาเลยเป็นเวลานะเรียกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วมั้งมันก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้ทำอันตรายมันได้แล้วก็พบว่าในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสัตว์ขนาดใหญ่มันถึงสูญพันธุ์ไปอย่างมากมายนะถ้าไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะในขณะที่ทวีปอื่นในเช่นแอฟริกาใต้แอฟริกาเนี่ยมีสัตว์ใหญ่เยอะเช่นช้างนะหรือว่าแรดฮิปโปแล้วก็เขาก็มีคำอธิบายว่าเป็นเพราะว่าสัตว์ในทวีปนั้นเนี่ยมันไม่เคยเจอคนเลยเป็นล้านปีก็ได้เพราะว่าไม่มีคนอพยพไปที่นั่นจนกระทั่งเมื่อ 15,000 ปีที่แล้วเนี่ยคนก็อพยพจากเอเชียนะสมัยนั้นเนี่ยเดินข้ามกันได้นะเพราะว่าน้ำทะเลมันต่ำก็เดินข้ามจากไซบีเรียเนี่ยไปที่อเมริกาเหนือแล้วก็ลงมาแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมาพร้อมกับอาวุธนะมีฉมวกมีหัวหอกพอเจอสัตว์เหล่านี้เนี่ยสัตว์เหล่านี้มันไม่เคยเจอคนมันก็ให้คนเข้ามาใกล้ๆแล้วคนก็เลยนะใช้ฉมวกใช้ธนูยิงมันฆ่ามันตายก็เรียกตายเป็นเบื่อเลยเพราะว่ามันไม่เคยเจอคนมันก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้น่ากลัวอย่างไรนะก็เลยสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วตรงข้ามแอฟริกานี่มันก็น่าแปลกนะคนก็อยู่ที่ทวีปแอฟริกามานานแล้วเพราะกำเนิดที่นั่นทำไมอยู่กับคนมานานถึงไม่สูญพันธุ์มากมายอันนี้ก็ดูเหมือนขัดแย้งกันที่จริงมันมีเหตุมีผลนะเพราะว่าการที่มันอยู่กับคนมานานมันก็รู้จักคนไงมันกลัวมนุษย์นี่อันตรายสันก็เลยมีปลูกฝังความกลัวไว้ในสัญชาตญาณเจอคนเมื่อไหร่มันก็หนีมันก็พยายามวางระยะแล้วก็ปรับพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้สามารถจะอยู่รอดได้คือถ้าเจอมนุษย์นานๆเนี่ยก็มีโอกาสอยู่รอดได้มากถ้าไม่ค่อยได้เจอมนุษย์ก็มีโอกาสสูญพันธุ์ได้เร็วการที่ได้เจอมนุษย์นานๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้ว่ารู้ว่ามนุษย์นี้นะอันตรายไว้ใจไม่ได้แล้วมนุษย์นี้ก็มีอาวุธนะที่ยอมไม่เข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ก้อนหินขว้างไม่ได้ไปปลุกปล้ำกับมันแต่ว่าใช้หอกใช้ธนูเนี่ยมันเรียนรู้ได้นะสัตว์เนี่ยก็ทำให้มันรอดตายสามารถจะสืบเผ่าพันธุ์ไปได้ถ้าไม่เคยเจอเลยนี่ก็อันตรายคนก็เหมือนกันนะคนนี่ก็ตายเป็นเบื่อเหมือนกันนะจากการที่
ไม่เคยเจอเชื้อโรคบางชนิดพอเจอเข้าไปทีเดียวเนี่ยล้มตายเป็นเบื่อเลยตายเพราะหวัดนะคนในอเมริกาใต้เนี่ยแข็งแรงนะแต่ว่าพอชาวยุโรปเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปทำอาณานิคมนะที่อเมริกาใต้เมื่อ500ปีที่แล้วคนยุโรปนี่ก็เอาหวัดติดตัวไปด้วยหวัดนี่มันไม่ได้ทำให้คนยุโรปตายนะแต่ว่าคนพื้นเมืองในอเมริกาใต้นี่ล้มตายเป็นเบื่อเลยเพราะหวัดเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจอเมื่อไม่เคยเจอก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่มีความรู้ว่าไอ้เชื้อโรคเหล่านี้นี่มันอันตรายนะพอเจอเข้าไปทีเดียวตายเลยเพราะว่ายอมให้เชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาทำร้ายร่างกายส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยคือคนในยุโรปเนี่ยเจอหวัดมาจนกระทั่งร่างกายมันรู้ว่าไอ้หวัดเนี่ยอันตรายก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเลยไม่เป็นอะไรคนยุโรปไม่เป็นหวัดแต่ว่ากลับตายเพราะซิฟิลิสนะที่ติดมาจากคนพื้นเมืองในลาตินอเมริกาหรือในอเมริกาใต้คนพื้นเมืองไม่เป็นอะไรนะซิฟิลิสนะมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าคนยุโรปนี่เจอครั้งแรกนี่ก็ตายกันนะตายกันนะทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาใต้แต่ก็ไม่ตายเป็นเบื่อนะแบบหวัดเพราะหวัดนี่มันติดกันง่ายนะแต่ซิฟิลิสนี่หรือกามโรคหนองในนี่มันไม่ใช่ติดกันพร่ำเพรื่อคนเราเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้เจอเชื้อโรคอะไรเลยนะเจอครั้งเดียวตายเลยนะเช่นอีโบลาเนี่ยเป็นต้นอีโบลา HIVHIV เจอก็ตายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่เร็วมันอีโบลาดังการที่คนเราเนี่ยนะไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยไม่เคยเจอเชื้อโรคเนี่ยมันเสี่ยงมากนะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นในร่างกายเรามันมีการเรียนรู้ตลอดเวลาขอให้ได้ประสบได้สัมผัสเช่นเท้าเราเนี่ยนะเท้าของเด็กเนี่ยแต่ก่อนก็นุ่มนะแต่พอเดินบ่อยเนี่ยเท้ามันสัมผัสกับพื้นดินพื้นดินมันสากนะมันมีหินมันมีกรวดทิ่มเท้าเราก็พัฒนาหนังเท้าขึ้นมาให้มันหนานะคนที่เดินเท้าเปล่าเนี่ยหนังก็จะด้านเท้ามันเกิดการเรียนรู้นะว่ามันต้องทำให้หนังด้านขึ้นเพื่อว่าจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าไม่เกิดแผลขึ้นมาส่วนเท้าของผู้ดีนะเท้าของคนรวยนะไม่ค่อยได้เหยียบพื้นเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับหินไม่ค่อยสัมผัสกับกรวดทรายแถมเวลาเดินไปไหนในบ้านก็มีรองเท้ามีถุงเท้านะมันก็ไม่เกิดการปรับตัวนะเท้าก็นิ่มก็ดูสวยนะแต่ว่าเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดไปเข้าป่าหรือลอนแรมในทะเลทรายเนี่ยเท้านี่ก็แตกเลยหลายคนมาเดินธรรมยาตราเนี่ยแค่ 2-3 วันแล้วก็แตกแล้วเพราะว่าเท้าเนี่ยนะไม่ค่อยมีการปรับตัวนะไม่มีการเรียนรู้และที่ไม่เรียนรู้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสนะกับพื้นดินให้การสัมผัสหรือว่าการมีประสบการณ์หรือการเจอเนี่ยนะไม่ว่าทางตาทางหูหรือทางกายนี่มันทำให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคนเราถ้าเจอเชื้อโรคบ่อยๆก็เกิดการเรียนรู้พอเจอเชื้อโรคแล้วล้มป่วยขึ้นมาเพราะไม่เคยเจอถ้าไม่ตายนะก็จะเข้มแข็งขึ้นเช่นคนที่เป็นไข้ทรพิษนะเจอไข้ทรพิษก็ล้มเลยนะบางคนตายแต่บางคนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะไม่เป็นอีกเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันแล้วหวัดก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นหวัดเป็นแล้วนี่ครั้งที่สองไม่เป็นละแต่อาจจะแต่ถ้าเจอหวัดตัวใหม่ก็ป่วยนะร่างกายมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อได้เจอได้สัมผัสแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะที่น่าแปลกนะก็คือว่าเวลาคนเราเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเช่นความโกรธนะความเกลียดความหงุดหงิดความเครียดความเศร้าเจอแล้วเจออีกคนเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยนะ
มันแปลกมันเป็นสิ่งนึงที่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้จากการที่ได้ประสบสัมผัสเราเรียนรู้มากมายจากการประสบสัมผัสกับการเจอไม่ว่าเชื้อโรคไม่ว่าความยากลำบากไม่ว่าอุปสรรคต่างๆเราเรียนรู้ได้แต่อารมณ์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแถมกลับโกรธง่ายนะถ้าเกิดว่าเจอความโกรธเจอบ่อยๆเนี่ยน่าจะเรียนรู้แล้วก็ฉลาดในการรับมือความโกรธแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปคือว่ายิ่งอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็กลับยิ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความท้อแท้นะมันน่าคิดนะว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่เรียนรู้จากในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆแล้วคนบางคนเนี่ยยิ่งมีอายุมากเนี่ยนะเจอความโกรธมาทั้งชีวิตเนี่ยอายุประสบการณ์นี่ไม่ได้ช่วยทำให้โกรธน้อยลงนะกลับโกรธมากขึ้นยิ่งอายุมากกับโกรธมากขึ้นแล้วโกรธมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายเลยนะเป็นทุกข์นะทุกข์กว่าเดิมทำไมคนเราเนี่ยไม่เรียนรู้นะจากการที่ได้เจอกับอารมณ์ที่มันเป็นลบครั้งแล้วครั้งเล่าเราน่าจะเรียนรู้นะก็คือรู้ทันมันรู้จักมันดีขึ้นรู้ทันมันได้ไวขึ้นหรือว่ารู้ทางมันนะเพียงแค่มันโผล่มาแต่ไกลนี่ก็รู้ทางแล้วอย่างสัตว์เนี่ยอย่างกวางเนี่ยนะหรือว่าพวกสัตว์ในป่าเนี่ยเพียงแค่เห็นคนมาไกลๆนี่มันก็เริ่มขยับแล้วมันก็เริ่มไหวตัวแล้วนะแล้วมันก็รู้ทางมนุษย์นะเพราะมันเรียนรู้แต่คนเราเนี่ยทำไมถึงไม่รู้ทันไม่รู้ทางเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นความโกรธเป็นต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ก็โกรธขึ้นมานะมันโผล่มาแบบเบาๆเบาๆก่อนเช่นอาจจะเป็นความไม่พอใจเป็นความหงุดหงิดแล้วมันก็ลามเป็นความโกรธไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะโกรธตูมตามนะไอ้ที่โกรธตูมตามหรือว่าประเภทจี๊ดเนี่ยนะมักจะเป็นเพราะกดเอาไว้กดข่มเอาไว้นะหรือว่าเจอซ้ำแล้ว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 จนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันก็เลยจี๊ดนะโกรธจี๊ดขึ้นหัวหรือว่าระเบิดโวยวายติออกมาเลยแต่คนเราทุกคนเนี่ยนะก็เริ่มแล้วจะเจอความโกรธมาทั้งชีวิตเจอความเศร้ามาทั้งชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอมันทีไรเสร็จมันทุกทีพอมันมาทีไรถูกมันครอบงำทุกทีทำไมเราไม่ฉลาดนะในการรับมือกับมันในเมื่อเจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แทนที่เราจะฉลาดในการรับมือกับมันในการที่จะรักษาจิตรักษาใจไม่ให้มันครอบงำนะบอกว่าไออารมณ์เหล่านี้กลับฉลาดมากกว่าในการครอบงำแล้วก็บงการจิตใจของเรานะยิ่งเกิดบ่อยเนี่ยมันยิ่งฉลาดนะแล้วก็มันสามารถจะเล่นงานจิตใจเราได้ถี่ขึ้นได้เร็วขึ้นทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่เรียนรู้นะอันนี้ก็เป็นคำถามนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราฉลาดนะแล้วเราก็เฉลียวนะไออารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดบ่อยๆเนี่ยมันกลับดีนะมันทำให้เราเรียนรู้จักมันมากขึ้นนะจริงธรรมชาติเนี่ยให้สติแก่เรานะในการที่จะช่วยให้เรารู้ทันไออารมณ์เหล่านี้ธรรมชาติไม่ได้ให้ตาเพื่อมองเห็นอันตรายจากภายนอกไม่ได้ให้หูมาเพื่อได้ยินเสียงที่อาจจะคุกคามเราไม่ได้ให้ลิ้นมาเพื่อจะได้รู้สัมผัสว่าไอของที่เรากินเนี่ยหรือผลไม้ที่เราลิ้มเนี่ยมันมีพิษหรือเปล่านะแต่ว่าธรรมชาติยังให้ตาในกับเราด้วยนั่นคือสติเพื่อที่จะได้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้
แต่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่จริงถ้าเราใช้มันบ่อยๆนะเราจะรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้ไวนะเพียงแค่ตากระทบรูปเกิดความไม่พอใจขึ้นมาหรือว่าใจเริ่มกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยสติมันก็ทำให้จิตไหวตัวแล้วสติมันไหวตัวเลยนะว่าอ้ามาแล้วนะเหมือนกับกวางที่มันระแวดระวังนะเพียงแค่เห็นหรือได้ยินเสียงนะยังไม่เห็นตัวคนเลยแค่เห็นเสียงเนี่ยนะมันก็เตรียมวิ่งแล้วนะมันไหวตัวทันทีที่ได้ยินเสียงแม้จะยังไม่ทันเห็นตัวสติก็ทำหน้าที่นั้นเหมือนกันนะพอใจเริ่มกระเพื่อมนะแล้วก็เริ่มจะไม่พอใจเนี่ยสติมันรู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยนะไออารมณ์พวกนี้มันจะเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้นะจิตเนี่ยสามารถจะสลัดอารมณ์เหล่านี้ทิ้งได้เลยหรือว่าหลุดจากอารมณ์เหล่านี้ได้นักปฏิบัติเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมองนะว่าเวลาเกิดอารมณ์พวกนี้ซึ่งเรียกรวมๆว่านิวรณ์นะนิวรณ์ห้าไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดขุ่นเคืองไม่ว่าจะเป็นความพอใจในกามสุขในรสอร่อยนะหรือว่าความง่วงเหงาหอนอนความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หลายคนก็หงุดหงิดนะไม่พอใจเวลามันเกิดขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราตั้งหลักให้ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทีไรเราได้เรียนรู้จากมันทุกทีนะถ้ามันไม่เกิดสิแปลกแล้วถ้ามันไม่เกิดสิอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่เกิดการเรียนรู้นะอย่างที่บอกว่าเราคนเราเนี่ยเรียนรู้จากการได้ประสบสัมผัสไม่ใช่จากการคิดเอาคิดว่าจะรับมือความโกรธยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาเจอความโกรธจริงๆนะแล้วพอเจอความโกรธจริงๆเนี่ยสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับมันได้แล้วเราก็จะสามารถจะเรียนรู้นะจากอารมณ์เหล่านี้ได้นะเราเรียนรู้นะจากมันเสมือนกับว่ามันมาให้เราได้ศึกษาให้เราทำใจแบบนี้นะนักปฏิบัติเนี่ยเวลาอารมณ์พุ่งที่มาเนี่ยมันมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ให้เราได้ฉลาดขึ้นได้เรียนรู้ว่ามันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็หายไปนะมาแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปได้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้มาลอยๆมันมีเหตุนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยในขั้นที่3นี่เราจิตตานุปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในใจนะแต่ว่ายังรู้ต่อไปด้วยว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็มันดับไปเพราะเหตุใดอันนี้ก็จะนำไปสู่การที่เห็นธรรมในธรรมนั่นถ้าเรามีมันสังเกตนะเราก็จะเห็นเห็นธรรมชาติของมันแล้วถ้าเราเห็นธรรมชาติของมันนั่นคือเราเกิดการเรียนรู้แล้วเราฉลาดขึ้นแล้วนะความฉลาดนะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการสังเกตนะสังเกตอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่าไปหัวเสียนะเวลามันเกิดความฟุ้งซ่านจะไปหงุดหงิดนะเวลาเกิดความโกรธหรือว่าเกิดความง่วงเหงาหอนอนกระวนกระวายให้ตั้งสติหรือว่าวางท่าทีให้ถูกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะให้เรารู้จักว่ามันมีอุบายอะไรมันมีนะมันมีเลขกลอย่างไรบ้างก็ขนาดสัตว์เนี่ยมันยังเรียนรู้ได้เลยนะจากการที่เจอคนนะครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าเจอศัตรูของมันสัตว์มันก็ไม่ได้มีความฉลาดอะไรนะแต่มันไม่เคยปล่อยให้ประสบการณ์ทุกอย่างผ่านเลยไปนะมันเจอคนครั้งแล้วครั้งเล่ามันฉลาดขึ้นนะหรือว่าพวกลิงเนี่ยมันเจองูครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยถ้ามันไม่ตายแต่มันฉลาดขึ้นเราก็น่าจะฉลาดขึ้นเหมือนกันนะเวลาเราเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามารุกรานจิตใจแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลับโง่ลงนะก็คือว่าปล่อยให้มันเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวเสร็จแล้วก็ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองหรือทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเช่นเวลาเกิดความโกรธก็หลุดปากด่าหรือแม้ก็ทำลายข้าวของหรือแม้ก็ทำลาย
น้ำใจหรือถึงกับทำร้ายร่างกายคนอื่นเผลอๆทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายชีวิตตัวเองด้วยอะไรทำให้คนเราโง่อย่างนั้นนะไม่เรียนรู้จากประสบการณ์นะมนุษย์เราเนี่ยนะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะจากประสบการณ์ต่างๆนะอย่าไปมองว่าไอ้อารมณ์ฝ่ายลบหรืออกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่นะถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังหนีไม่พ้นอำนาจของมันแล้วก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมนะที่โบราณก็คือพยายามกดข่มมันเอาไว้กดข่มมันเอาไว้กัดฟันเอาไว้นะวิธีนี้ก็มีประโยชน์แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าเราเรียนรู้นะจากประสบการณ์ของเราเราก็จะรู้ว่าเพียงแค่รู้ทันมันนะด้วยสติเนี่ยนะมันก็เหมือนกับโจรนะที่แอบเข้าบ้านและพอเจอเจ้าบ้านมันก็หนีไปและยิ่งถ้าเราเรียนรู้จากมันมากขึ้นจะเกิดปัญญาเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของมันนะรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่สิ่งที่ผุดขึ้นมาเพียงแค่มันถูกรู้เท่านั้นเนี่ยมันก็ไปแล้วหรือเพียงแค่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ยึดถือได้เนี่ยนะมันก็ไม่มีพิษสงไม่มีอำนาจเวลาที่ผ่านไปประสบการณ์ที่ยาวนานแล้วการที่ได้เจอมันบ่อยๆเนี่ยมันต้องทำให้เราฉลาดขึ้นไม่ใช่ทำให้เราโง่ลงหรือไม่ใช่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นนะมันก็น่าเสียใจแล้วก็น่าแปลกนะทำไมนะคนบางคนยิ่งแก่ยิ่งโกรธคนบางคนยิ่งแก่นะก็ยิ่งเศร้าซึมนะทั้งที่เจอกับอารมณ์พวกที่มาทั้งชีวิตควรจะฉลาดขึ้นฉลาดคือว่ารู้ทางรู้ทันมันแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจแต่กลายเป็นว่ามันฉลาดกว่าเราแทนที่เราจะฉลาดกว่ามันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็น่าจะพวกเราน่าตั้งคำถามนะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยไอการที่เราจะฉลาดขึ้นนะเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยมันอาศัยการประสบหรือการสัมผัสหรือว่าการเจอบ่อยๆนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอานะตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดแต่เราอาศัยประสบการณ์เราก็เลยรู้ว่าไฟอันตรายไฟนี้ทำให้เกิดทุกข์นะมันไม่ใช่รู้จากการคิดแต่มันรู้จากการประสบสัมผัสถึงที่สุดของความทุกข์นะคือนิพพานเนี่ยนะมันก็อาศัยจากการรู้โดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะรู้กับความคิดนี่รู้กับคิดนี่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะหลวงปู่ดูลย์เคยบอกไว้ว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงจะรู้นะแต่ว่าต้องอาศัยคิดนะถึงจะรู้ได้นะอันนี้ฟังดูก็ดูงงๆแต่ที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเช่นเราจะรู้ทันอารมณ์หรือกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการที่เราปฏิบัตินะจนกระทั่งสติเราพัฒนาแล้วก็รู้ทางมันแล้วพอดูมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆเกิดปัญญานะก็รู้ว่ามันเป็นของหลอกของลวงนะไอการที่รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาศัยคิดเอานะคิดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรู้ทันความโกรธนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นธรรมชาติความโกรธได้นะแต่ว่าเราจะรู้ถึงธรรมชาติของมันอย่างลึกซึ้งนะก็ต้องอาศัยการคิดด้วยการคิดก็คือการได้ฟังครูบาอาจารย์การได้อ่านนะคำสอนของพุทธเจ้านะที่ท่านสอนเรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจังทุกขังเนี่ยพอมีเชื้อแห่งความคิดนะแล้วก็ได้ไปเจอมันบ่อยๆเกิดการเรียนรู้ด้วยสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้มันจะเกิดการรู้อย่างแท้จริงนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ขอให้เราลองนะตั้งสติให้ดีว่าไอ้การที่เราเจออารมณ์บ่อยๆนะโดยเฉพาะอารมณ์ฝ่ายอกุศลเนี่ยมันต้องทำให้เราฉลาดขึ้นนะโดยเฉพาะฉลาดในเรื่องของอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องฉลาดเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าเจอมันครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเรากลับโง่ลงแล้วก็มันกลับมีอุบายหลักแหลมเล่นงานเราได้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้น
อันนั้นก็เรียกว่านะเสียชาตินะที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เกิดการเรียนรู้ทั้งที่เจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะบางทีก็น่าละอายนะอายสัตว์เนี่ยมันยังเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่เกิดกับมันถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นทุกอย่างนะกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับมันเราก็ต้องทำให้ดีกว่ามันด้วยนะเอาละชาวนี้เอาคำเดียวพูดตอนนี้เอากลับ